ไปดูภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอินโฟของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นสถิติของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ประเทศไทยของเราค่ะยอดนะคะของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะมาจนถึงวันที่3มิถุนายนค่ะโดยผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรายสัปดาห์นะคะจำนวนทั้งสิ้น 3,085 รายค่ะถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะอยู่ที่จำนวน440รายต่อวันค่ะขยับมาดูในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เสียชีวิตนะคะรายสัปดาห์ค่ะอยู่ที่จำนวน68รายนะคะเฉลี่ยเป็นรายวันเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่จำนวน9รายต่อวันเดียวติของผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสะสมข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่3มิถุนายน2566ค่ะณตอนนี้นะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด 21,124 รายค่ะและภาพรวมทั้งหมดของผู้เสียชีวิตโควิด-19 นะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่3มิถุนายน2566ณปัจจุบันนี้นะคะเสียชีวิตสะสมอยู่ที่494รายค่ะ